พาคุณผู้ชมไปดูเกิดเหตุรถบรรทุกชนกันบนทางหลวงในรัฐฟลอริดานะครับของสหรัฐครับส่งผลทำให้เกิดไฟลุกท่วมรถทั้ง2คันครับอุบัติเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาราวๆ 8:00 นของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นบนทางหลวงแห่งหนึ่งในเขต Orange County ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐในช่วงที่เกิดเหตุรถบรรทุกคันนึงพยายามหักหลบรถที่แล่นสวนมาแต่รถกลับพุ่งชนกับแผงกั้นกลางถนนและพุ่งชนกับรถบรรทุกอีกคันที่แล่นสวนมาอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้รถบรรทุกทั้ง2คันเกิดไฟลุกไหม้ขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นถนนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้าเคลียร์พื้นที่ขณะที่คนขับรถบรรทุกทั้ง2คันมีอายุ47และ41ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาโชคดีที่คนขับทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน